สวัสดีจ้าเจ้ฟ้ามุกดามาแล้วจากใจแน่แนวส่งเสียงทักทายเอฟซีพามาชมนะคะบ้านมาตีรีเรืออนุรักษ์เรือนอนุรักษ์นะคะเป็นบ้านดั้งเดิมเป็นบ้านใหม่แล้วก็ยุงเขาทรงพื้นบ้านนะคะตั้งแต่ครั้งที่มาตียังมีชีวิตและพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะได้แก่คุณแม่อัคคเนตซิสเตอร์ลูซิอาและแม่พุทธาพร้อมกับเด็กๆนะคะตัวนี้ก็คือรำลึกถึงการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายของบุญศรีด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้แบบวิถีชาวบ้านอยู่ในบ้านมาตีหลังนี้นะคะเพื่อนๆคะจะฝากพามาชมนะคะเป็นเรือนอนุรักษ์นะคะที่วัดสองคอนนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นบ้านพักซิสเตอร์นะคะเป็นบ้านพักซิสเตอร์บุญราชศรีนี่ค่ะพี่น้องก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีไหน้ำนะคะมีโอ่งน้ำโอ่งมังกรนะคะอันนี้ก็คือพามาชมพิพิธภัณฑ์บุญราศีเจ๊ฟ้าก็พามาชมนะคะบริเวณนะคะเนาะพิพิธภัณฑ์นะคะพี่น้องคะเรือนบุญราศีนะคะอยู่ที่วัดสองคอนนะคะก็จะมีเป็นห้องเป็นห้องนะคะพี่น้องคะใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสมานะคะก็มาได้นะคะเป็นเรือนใหม่นะคะมุ้งหลังคาใส่แผ่นใหม่นะคะเนาะสมัยตะกี้นะคะพี่น้องสมัยโบราณนะคะมีเกวียนมีหยังนะคะนี่ก็คือพาชมนะคะเพื่อนๆคะสำหรับนะคะก็อาจจะสั่นบ้างนะคะเพราะว่าเจ๊ฟ้าเดินถ่ายคลิปเดินไปด้วยนะคะมีเกวียนมีโคกตำข่าวมีบันไดนะคะเป็นยุงข้าวเขาเรียกอะไรนะภาษาเนาะเนาะเจ๊ฟ้าก็บอกเข้าใจภาษาเพิ่นนะคะก็พาชมอันนี้ก็อีกคลิปนึงนะคะที่เจ๊ฟ้าพาเพื่อนๆชมนะคะบรรยากาศอยู่ที่บริเวณนะคะวัดสองคอนนะคะเอาเป็นแบบว่าเป็นจุดเป็นจุดไปนะคะพี่น้องชุมชนแสงชุมชนแสวงบุญวัดน้อยมารีอาพรอยู่ภายในบริเวณวัดสองคอนนะคะพี่น้องยุงข้าวเขาเรียกอะไรบ้านเรือนนะคะเรือนอนุรักษ์นะคะเนาะมาในช่วงฝนตกค่ะพี่น้องมาเที่ยวมาชมได้นะคะในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะก็จะนะคะมีนักท่องเที่ยวมาแต่ว่าตอนที่เจฟ้ามานี่ก็คือฝนจะตกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยๆเดินให้ดูนะคะว่าบริเวณนี้นะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะตรงนี้ก็คือข้างโบสถ์นะคะข้างโบสถ์สองคอนข้างวัดสองคอนนะคะเพื่อนๆถ้าเจฟ้าว่าวพิษกะขอโทษขออภัยนะคะอยากป้านำคลิปนำเสนอให้กับแฟนเพจได้เบิ่งนะคะการว่าวการจาการศึกษาบ่ได้ละเอียดดอกนะคะแต่ว่าอยากจะถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะพูดผิดก็ขออภัยแต่ว่าอยากได้คลิปดีๆอุ้ยโต๊ะกล่องโต๊ะกล่องอยากได้คลิปดีๆเอามาให้กับเพื่อนๆได้ชมนะคะนี่ๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะทุกการติดตามนี่น่ะขอบคุณนะคะ EP นี้นะคะจบลงไปเท่านี้นะคะเพื่อนๆ